การเดินทางให้ประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายมิตรภาพและน้ำใจที่พบได้ตลอดสองข้างทางร่วมเปิดมุมมองใหม่แห่งการเดินทางไปกับเรย์แมคโดนัลด์กับ4ประเทศ 8,000 กิโลเมตรไปกับทุกๆหัวใจไทย TT Rider สามล้อคันแรกมาพี่ขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับพี่ก็ตอนนี้ผ่านจากฝั่งไทยมาตอนนี้กำลังตรวจเข้าฝั่งพม่านะครับก็เดี๋ยวต้องมีการซีลทะเบียนใหม่นะครับเป็นทะเบียนของชั่วคราวของฝั่งพม่าระบุไว้แล้วว่าถ้าเป็นทางด่วนเนี่ยวิ่งได้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงย่านชุมชนในเมืองวิ่งได้ประมาณไม่ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คำเตือนนะครับนู่นนี่นั่นกรุณาเคารพกฎจราจรก็พื้นๆนะครับตามที่เราควรจะคำนึงถึงผู้อื่นที่ใช้ท้องถนนใช้รถแล้วก็กฎหมายของแต่ละประเทศด้วยโอเคพอได้เดี๋ยวเราก็ได้ลุยกันแล้วล่ะหลังจากที่จัดการเรื่องเอกสารไปเรียบร้อยแล้วเราก็พร้อมที่จะลุยพม่าหรือเมียนมากันแล้วนะครับก็ขับข้ามมาจากฝั่งแม่สอดเข้ามายังเมืองเมียวดีซึ่งที่เมืองเมียวดีนี่ก็เป็นเมืองชายแดนด้านตะวันออกของประเทศพม่าติดกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากบ้านเราเนี่ยแหละครับโดยมีแม่น้ำเมยเป็นเขตกั้นและก็เชื่อมต่อการเดินทางด้วยสะพานไทยพม่าก็ถือว่าที่นี่เป็นตลาดการค้าการขายชายแดนที่สำคัญแห่งหนึ่งของพม่าเลยก็ว่าได้นะครับแต่ไหนๆเราก็ข้ามมาฝั่งพม่ากันแล้วเราก็ต้องแวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาฤกษ์เอาชัยให้กับการเดินทางของเรากันสักหน่อยนะครับกับที่นี่ที่เขาเรียกกันว่าวัดช่วยหมินวินที่วัดช่วยหมินวินถ้าออกเสียงผิดพลาดก็ต้องขออภัยมาณที่นี่ด้วยนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งที่พี่ไทยเรามักจะเรียกการคุ้นปากเลยว่าวัดเจดีทองแห่งนี้นะครับถือเป็นวัดเก่าแก่โบราณที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเมียวดีมากว่าพันปีซึ่งที่นี่ถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาก็จะสังเกตเห็นเจดีย์ทองเหลืองอร่ามได้อย่างชัดเจนทั้ง4ทิศเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแห่งที่สวยงามแล้วก็เงียบสงบมากๆเลยฮะท่านผู้ชมครับสวยงามท่านผู้ชมครับนี่ขนาดเรายังไม่ถึงผู้การยังไม่ถึงชเวดากองพองามสักขนาดนี้เรื่องวัดวารามเนี่ยต้องยอมเขาจริงๆนะท่านผู้ชมซึ่งในความงดงามที่นี่นะครับยังซ่อนความพิเศษเอาไว้นั่นก็คือเงาของเจดีย์เนี่ยจะไม่ตกลงถึงพื้นที่นี่จึงมีอีกชื่อนึงว่าเจดีย์ไร้เงาก็นับว่าเป็นเรื่องราวมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่การเดินทางมาค้นหาอย่างยิ่งผมว่าใครมีโอกาสได้มาเมืองเมียวดีแล้วไม่แวะมาที่วัดเจดีย์ทองแห่งนี้เนี่ยก็ถือว่ามาไม่ถึงเมืองเมียวดีได้เข้าวัดสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเรียบร้อยเราออกเดินทางกันต่อท่านผู้ชมก็ทางมาจากเมียวดีนะท่านผู้ชมครับเรากำลังมุ่งหน้าไปมะละแม่งจริงๆแล้วเขาบอกว่ามัน100กว่าโล150 160โลแต่ว่าไอ้ 2-3 ชั่วโมงที่เราต้องวิ่งไปกันเนี่ยผมว่าไม่พอนะผมว่าน่าจะมี 4-5 ชั่วโมงเพราะว่าออกมาจากเมียวดีเนี่ยก็ขึ้นเขาอย่างเดียวท่านผู้ชมครับแล้วก็เป็นถนนวันเวย์ด้วยก็เขาคงสลับวันกันนะครับวันนึงขึ้นแล้วก็วันนึงลงแล้วก็2ข้างทางเนี่ยคือวิวสวยแต่ว่ามันก็ถ้าตกลงไปก็นิ่งหน่องเสียชีวิตได้นะครับแล้วก็เส้นทางเนี่ยคดเคี้ยวเลี้ยวไปเลี้ยวมาแล้วก็ลูกลังบ้างลาดยางบ้างแต่ว่าโหดสุดแล้วตั้งแต่เจอมาอ
ล้วตุ๊กตุ๊กนี่มันสุดยอดเลาะต่อฮะท่านผู้ชมคงงงนะว่าเอ๊ะเราหยุดทำไมไม่ได้เป็นจุดพักรถนะท่านผู้ชมครับด้วยความที่ถนนมันค่อนข้างแคบนะครับรถสิบล้อเสียคันเดียวเนี่ยก็ติดยาวไปเรื่อยเสียหรือว่าผมไม่เห็นรถเสียนะเหมือนทำทางใหม่ท่านผู้ชมครับเหมือนกำลังลาดยางอยู่หรืออะไรเดี๋ยวสักครู่คงน่าจะไปได้ท่านผู้ชมครับนี่แหละฮะเสน่ห์ของการเดินทางถ้าอากาศเย็นกว่านี้หน่อยเนี่ยจะมีเสน่ห์มากกว่านี้เยอะเลยตอนนี้ก็ดีขึ้นนะฮะผมว่าน่าจะประมาณ37องศานอนก่อนดีกว่าก็หยุดพัดลมก่อนนะจะอยู่เส้นทางเดิมครับน่าจะอีกสักพักเลยแต่ก็ได้เพื่อนเยอะแถวนี้โอ้เวลาก็ผ่านไปราว3ชั่วโมงกว่าๆเราก็ถึงค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากถนนเส้นนี้ไปได้พี่ๆแถวนี้เขาบอกว่าทางนี้เนี่ยเป็นเส้นทางสายเก่านะครับที่ลัดเลาะไปตามไหล่เขาผมว่าน่าจะเป็นเส้นทางที่โหดที่สุดแล้วตั้งแต่เราเริ่มต้นทริปนี้มานะครับแต่มันก็ทำให้เราได้เห็นสิ่งแปลกตาแถมยังได้เพื่อนใหม่จากสองข้างทางอีกด้วยนะท่านผู้ชมโอ้ยังไงท่านผู้ชมเส้นทางเนี่ยโหดมากๆอันนี้น่าจะโหดที่สุดตั้งแต่เคยเจอมาในชีวิตของท่านผู้ชมครับถ้าเป็น 4-wheel drive เนี่ยน่าจะโอเคแต่นี่ 2-wheel drive แต่ว่ามาถึงจุดนี้ท่านผู้ชมครับก็เป็นคล้ายๆกับจุดพักรถนะครับแต่ว่าจุดพักรถตรงนี้เนี่ยน่าสนใจดีท่านผู้ชมครับเขาก็จะมีห้องน้ำห้องท่านะครับน้ำเนิมให้ล้างหน้าหรือว่าจะต่อสายยางมาล้างรถหลายๆคนก็นะมาถึงจุดนี้เมื่อกี้แบบตะลุยฝุ่นนะครับหลายตลบอยู่เหมือนกันนะรถอาจจะแบบดูไม่ค่อยสวยอะไรเงี้ยก่อนที่จะเข้าเมืองก็มีล้างรถกันก็เยอะรวมถึงสาวๆเนี่ยนะครับผมเห็นพี่เขาเนี่ยถือขันอยู่จริงๆแล้วมีหลายจุดที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะครับเขาก็เรียกแล้วเขาก็โบกครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าเขาทำอะไรแต่ว่าพอเรามาหยุดตรงนี้เนี่ยผมเริ่มเข้าใจละอย่างนี้เห็นท่านผู้ชมครับก็น้องๆถือขันนั่นนะครับไปรับบริจาคนะใครอยากทำบุญก็ใส่ลงไปแล้วแต่จิตศรัทธาแล้วแต่จะให้มีมากให้มากมีน้อยให้น้อยสุดแท้แต่เสร็จปุ๊บเขาก็จะมารวมกันตรงนี้ปึ๊กถ้าเราขโมยเนี่ยน่าจะโดนกันท่านผู้ชมครับก็มีเศษแล้วก็ให้น้องเขาหน่อยอ้าวน้องขโมยอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าใครทำบุญให้ใครครับผมคือเขาบอกว่าคนที่นี่เนี่ยเวลาขับเข้าไปในเมืองเนี่ยรถมันต้องคลิปรถมันต้องสะอาดนิดนึงเพราะฉะนั้นเราเอาบ้างใครเตะใส่ยางเหลือ2ชั่วโมงครับท่านผู้ชมครับลุยต่อถึงแล้วนะท่านผู้ชมครับเมืองมอละแม่งหวังว่าคงออกเสียงถูกนะฮะมอละแม่ง
ขาบอกว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับ3ของประเทศพม่าแห่งนี้แต่ว่าเรากะจะถึงสัก 5-6 โมงเย็นนี่ล่อไปเกือบ3ทุ่มแล้วท่านผู้ชมครับเข้ามามืดตื้อผมว่าอย่างนี้เนี่ยต้องหาที่พักก่อนแล้วพรุ่งนี้ไปหาที่เที่ยวดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นวันนี้ก็ตื่นเช้าต้อนรับแสงแรกของเรากันที่เมืองที่เขาว่ากันว่าใหญ่เป็นอันดับต้นๆของพม่าอย่างเมืองมะละแมงหรือมะลำใหญ่หรือมะลำเลิงก็สุดแท้แต่จะเรียกกันนะครับเพราะว่าเขาเรียกได้หลายแบบหลายทางก็หลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยเราถึงที่นี่กันช่วงค่ำๆก็ตัดสินใจพักผ่อนเอาแรงเพื่อตื่นตลอดทัวร์กันช่วงเช้าเนี่ยแหละครับขับลัดเลาะชมเมืองชมบรรยากาศสองข้างทางมาเรื่อยๆก็มาสะดุดตากับพี่ๆกลุ่มหนึ่งเข้าจนได้ดูท่าทางน่าสนใจเลยทีเดียวคล้ายกับว่าเป็นพิธีกรรมทางศาสนาอะไรบางอย่างผมว่าเราลองตามพี่ๆเขาเข้าไปดูดีกว่าว่าเขาทำอะไรกันเดินกันเป็นขบวนนะท่านผู้ชมครับมาผ่านจุดนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการล้างเท้ากันก่อนคือผมไม่แน่ใจว่าที่เขาแบกอยู่บนหัวนะครับไอ้ไหเขาเรียกไหป่ะน่าจะคล้ายๆอย่างนั้นท่านผู้ชมครับเดาว่าน่าจะเป็นน้ำแล้วก็สิ่งต่างๆที่เขาจะเข้าไปใช้ประกอบในพิธีก็จากที่ได้ลองถามพี่เขานะครับก็พอจับใจความได้ว่าที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเป็นพิธีฮินดูของชาวอินเดียใต้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าที่เมืองมะละแมงแห่งนี้เนี่ยมีผู้คนอาศัยอยู่รวมกันหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายวัฒนธรรมซึ่งก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่น่าสนใจของที่นี่พี่เขาบอกว่านี่คือพิธีส่งน้ำเทพนั่นเองก็เดาว่าน่าจะคล้ายๆกับประเพณีส่งน้ำพระบ้านเรานะครับแต่ของที่นี่เนี่ยเขาจะมีน้ำที่จะนำมาส่งน้ำเทพเนี่ยมากมายหลายชนิดนะครับทั้งนมเอ่ยน้ำผลไม้ชนิดต่างๆก็ตามแต่ผู้ศรัทธานะครับได้เห็นสิ่งดีๆโดยบังเอิญแบบนี้เนี่ยโชคดีมากๆจริงๆก็เนี่ยแหละครับเสน่ห์ของการเดินทางแบบ road trip เพราะเราจะได้เห็นหรือได้พบเจอสิ่งดีๆที่น่าจดจำสองข้างทางแบบนี้อยู่เรื่อยๆท่านผู้ชมน่าจะใช่อันนี้นะท่านผู้ชมครับเขาบอกให้ขึ้นเขามาบอกว่าเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองชื่อเจดีย์ใจตลาดเจดีย์สีเหลืองอร่ามที่ตั้งตระงานอยู่บนภูเขากลางเมืองมะละแมงแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองมะละแมงมายาวนานนับพันปีลักษณะก็เป็นเจดีย์สไตล์มอญนะครับที่มีความสูงกว่า45เมตรอลังการงดงามเกินคำบรรยายจริงๆครับท่านผู้ชมก็ผมว่าเอาเข้าจริงๆนะเจดีย์เนี่ยคือสไตล์มอญเนี่ยผมว่าน่าจะสวยงามที่สุดเลยนะครับก็ถ้าเกิดเป็นสไตล์มอญอย่างแท้จริงเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ระฆังคว่ำนะครับสังเกตดูแล้วก็บนยอดฉัตรเนี่ยก็จะมีดอกบัวหงายแล้วก็คว่ำท่านผู้ชมครับอันนั้นน่ะคือเป็นเอกลักษณ์ของสไตล์มอญ
คือจริงๆแล้วชเวดากองนะครับเจดีย์ที่ผมว่าสวยที่สุดในโลกแล้วก็เป็นเจดีย์สไตล์มอญเช่นเดียวกันก็เดาว่าน่าจะเอาช่างจากที่นี่ไปนะครับเจดีย์ใจตะลันแห่งนี้เนี่ยยังมีเรื่องเล่าตำนานความรักที่คนไทยเราเนี่ยอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะครับถึงขนาดเคยนำไปสร้างเป็นละครมาแล้วกับตำนานความรักของสาวชาวพม่านามว่ามัมเมียกับเจ้าน้อยสุกเกษมณเชียงใหม่ที่มาสาบานรักกันณลานกว้างหน้าเจดีย์ใจตะลันแห่งนี้แหละครับว่าจะรักกันตลอดไปและจะไม่ทอดทิ้งกันหากผู้ใดทรยศต่อความรักที่มีให้กันเนี่ยก็ขอให้ผู้นั้นเนี่ยอายุสั้นยิ่งได้ทราบเรื่องราวตำนานความรักของมัมเมียที่เป็นดังมนต์เสน่ห์ที่ฝังอยู่กับเจดีย์ใจตะลันแห่งนี้แล้วเนี่ยเล่นเอาผมขนลุกไปกับความรักอันยิ่งใหญ่ก็ตื่นเต้นมากๆนะครับที่ได้อยู่ในสถานที่จริงแบบนี้งามสง่ามีตำนานมากมายสุดยอดจริงๆครับเจดีย์ใจตะลันจากจุดนี้นะครับก็จะสามารถเห็นเมืองมะละแม่งได้แบบ360องศากันเลยซึ่งทัศนียภาพเนี่ยต้องบอกเลยว่างดงามมากมากก็จะเห็นแม่น้ำทั้ง3สายของพม่าเนี่ยบรรจบกันทั้งแม่น้ำสารวินแม่น้ำใจแล้วก็แม่น้ำอัตรันในสมัยที่อังกฤษยังยึดครองอยู่เนี่ยที่นี่จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์อันดีเยี่ยมนะครับในการขนส่งกำลังไปสู่ย่างกุ้งเพราะสามารถเดินเรือเข้าแม่น้ำอิระวดีไปกลางประเทศพม่าได้สะดวกมากกว่าทางพื้นดินนะครับทำให้ในอดีตเนี่ยเมืองมะละแม่งมีความเจริญมากๆถึงขนาดที่ว่าคนไทยทั้งภาคเหนือนะครับยังส่งลูกส่งหลานมาร่ำเรียนกันถึงที่นี่ปัจจุบันที่นี่ก็ยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญเป็นเส้นทางขนส่งทางเรือและก็ทางรถได้เป็นอย่างดีเดาว่าในอนาคตที่นี่เนี่ยน่าจะเป็นเมืองนึงที่น่าสนใจกับการลงทุนเป็นอย่างแน่นอนครับอย่างไรก็ดีจากวิวตรงนี้เนี่ยผมว่าเอาเข้าจริงๆนะมาช่วงเช้าหรือว่าช่วงพระอาทิตย์ตกเนี่ยน่าจะงามแต่ว่าถ้ามีเวลามาแค่ตอนเที่ยงอันนี้ก็ไม่ผิดไม่พลาดไม่ว่ากันมะละแม่งขับออกจากเมืองมะละแม่งเพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองใจโถที่อยู่ห่างออกไปราว100กิโลนิดๆนะครับถนนชิลแบบนี้อาจจะมีเบื่อบ้างเป็นบางจังหวะต้องเพิ่มบรรยากาศด้วยการฟังเพลงปลุกใจกันซะหน่อยและจิโก้ร่มเกล้าอย่างผมเนี่ยจะยอมให้ใครแซงก็คงจะไม่ได้นะครับแน่นอนนะท่านผู้ชมครับเรามานั่งดูแผนที่กันนิดนึงไม่ก็แล้วแต่วันนี้เนี่ยเราเดินทางมาไม่ใกล้ไม่ไกลมากนะถนนค่อนข้างดีก็ประมาณสัก100กว่าโลก็ใช้เวลาประมาณสัก4ชั่วโมงค่อยขับไปนะครับก็ถือว่าโอเคไม่โหดเหมือนเมื่อวานนะครับเรากะจะนอนแถวนี้แหละครับคืนนี้ที่เขาเรียกกันว่าใจโถงคือเราคงพักในตัวหมู่บ้านนะครับแล้วคืนนี้เนี่ยนอนให้เต็มที่เพราะพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราจะไปจุดๆนึงที่สำคัญมากๆผมไม่เคยไปมาก่อนนะครับเคยเห็นแต่ในรูปนะก็คือพระธาตุอิงแขวนนี่ก็จะอยู่ในบริเวณนี้แหละครับแถวใจโถงใจโถงกิน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 ก
ซาวด์แทร็กใช้ได้ครับท่านผู้ชมครับมาถึงแดดล่มลมตกพอดีเลยจริงๆแล้วเนี่ยผมกะจะเข้าที่พักเลยครับแต่ว่าเมื่อกี้โฉบมาแล้วมาเจอตัวหมู่บ้านนะครับแถวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านชื่อคินมุนนะครับถ้าเกิดเรียกผิดก็ขอโทษด้วยนะครับอย่างไรก็ดีท่านผู้ชมมันยังไม่มืดก็มาเดินชิวๆเดินเล่นกันก่อนดูซิว่าเขามีอะไรขายบ้างแต่คงไม่ซื้ออะไรจริงๆแล้วอยากจะชื่นชมกับบรรยากาศมากกว่าแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าไม่ผิดไม่พลาดน่าจะเป็นการสวดบทสวดอะไรสักอย่างน่าจะใช่มันก็เพิ่มบรรยากาศให้กับสถานที่นะท่านผู้ชมครับปะไปดูกันแต่ว่ารู้สึกว่าอย่างนึงที่ค่อนข้างเยอะท่านผู้ชมครับของฝากของที่ระลึกเนี่ยเป็นอีดาบอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขียนภาษาพม่าซะสวยงามนะครับเมื่อกี้พี่เขาอ่านให้ฟังเขาบอกว่าแทงให้ทะลุเข้าหัวใจไปเลยโหดไปไหมแล้วก็นะฮะน้องๆหนูๆคือเดาว่าที่นี่เนี่ยคือเขาน่าจะมากันมาทั้งครอบครัวนะฮะนี่เขาบอกว่าเนี่ยเจ้าเจ้าตายเลยเห็นไหมเจ้าเจ้าอ้าวโทษยิงผิดทางตัวล่ำบึกเลยก็นี่แหละครับบรรยากาศแบบบ้านๆที่ดูเรียบง่ายในตำบลเล็กๆตำบลหนึ่งของประเทศพม่าที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยใช้เป็นเพียงแค่ทางผ่านแต่ผมว่าบรรยากาศแบบนี้แหละครับที่มันมีเสน่ห์โดยที่ไม่ต้องปรุงแต่งแต่อย่างใดได้เห็นวิถีชีวิตที่ค่อยๆเคลื่อนไปตามเวลาอย่างธรรมชาติผมเชื่อนะครับว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยได้มาอยู่กับผมตรงนี้เนี่ยก็น่าจะรู้สึกแบบเดียวกันกับที่ผมเนี่ยรู้สึกอยู่อย่างแน่นอนแล้วเราจะออกเดินทางไปพร้อมๆกันใหม่ไปพบกับความศรัทธาแรงกล้าและก็ความมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ของที่นี่กันต่อ